เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับรายการสดนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับแน่นอนครับนอกจากการชมสดนะครับทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้ติดตามเราช่องทางแรกครับง่ายๆเลยครับ Facebook นั่นเองนะครับก็ไปที่ Fanpage Speed Channel นะครับอันนี้เป็นเพจหลักของทางช่องนะครับภายในเพจนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับการอัปเดตข่าวสารว่าจะเป็นร้านแต่งร้านอะไรหรือว่าร้านซ่อมต่างๆก็จะมีนี่รวมไปถึงรายการต่างๆที่อยู่ในช่องก็สามารถได้เข้าไปชมได้นะครับอีก1ช่องทางคือเพจเหมือนกันนะครับเป็นเพจของ Speed Rider โดยตรงนะครับก็จะมีเนี่ยเข้าไปก็จะเจอรูปผมพี่บอมแล้วก็พี่ตู่นะครับภายในเพจนี้ก็จะมีแน่นอนครับการอัปเดตข่าวสารของรถรุ่นใหม่นะครับการรีวิวนะครับการทดสอบนะครับการไลฟ์สดกิจกรรมต่างๆที่เราไปร่วมด้วยนะครับก็เรียกว่ามากมายเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับเว็บไซต์นั่นเองนะครับ www นะครับ speedchannel.co.th นะครับแน่นอนว่าเรื่องราวต่างๆว่าจะเป็นลิงก์นะครับไปทางดูYouTube ในช่องนะครับลิงก์ไปทางร้านซ่อมร้านอะไหล่แต่งต่างๆว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่นี่ก็มีหมดมีครบนะครับอย่างที่บอกครับลิงก์มาถึง YouTube นี่คือช่องทางที่3นะครับที่สามารถชมสดนะครับไปพร้อมๆกับเราที่กำลังถ่ายนะตอนนี้นะครับแน่นอนว่าการชมสดดีอย่างไรนะครับของ YouTube ก็สามารถที่จะหยุดระหว่างการชมนะครับไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกลับมาก็สามารถที่จะเพลย์เล่นต่ออย่างไม่ต่ออย่าได้อย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงปัสสาวะดื่มน้ำและปัสสาวะนะครับและอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูเมื่อวานซื้อเมื่อวันก่อนหรือเดือนที่แล้วนะครับที่เราพลาดไม่ได้ดูไปก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ว่า Speed Channel Official ครับเลือกไลฟ์สตรีมมิ่งแค่นั้นเองใช่นะครับอ่ะก็เรียกว่าเป็นอีกช่องทางนึงที่คุณผู้ชมสามารถดูเราสดๆรวมทั้งดูย้อนหลังได้จริงๆบางคนอาจจะไม่ถึงบ้านดูผ่านแอปในโทรศัพท์ก็ได้นะครับในเดี๋ยวนี้ดูสะดวกสบายแล้วใช่แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับวันนี้อาจจะหลวมๆไปหน่อยเหลือ2คนพอดีติดกิจกรรมเพราะวันนี้ผมกับพี่ตู่ก็ไปที่สนามไทยแลนด์สกิทมาแล้วทำไมขับมาคนเดียวไปด้วยกันรถแยกกันแค่คนละคันพี่ตู่หลงทางตู่หลงทางเลยทางเข้า ผมเลี้ยวมาก่อนพี่ตู่ตรงมันนอกจริงรถติดมากต้องบอกวันนี้รถติดมากติดนะต้องบอกอย่างมันสุกไม่ต้องห่วงกันแล้วสุกแห่งชาติสุกแห่งชาติจริงๆนะครับมาวันนี้เราก็มีเรื่องราวมาฝากก่อนจะไปเรื่องราวนิดนึงนี่ก่อนย้ำอีกทีก่อนในมือเรามีของแจกอะไรนี่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 อาทิตย์หน้ากับรายการเวอร์ซูเปอร์ไบค์นะครับเราแจกบัตรมี2แบบเห็นไหมสีฟ้ากับสีส้มสีฟ้านี่คือบัตรไซส์แตนคือด้านข้างนะครับมูลค่า500บาทแต่500บาทพิเศษนะธรรมดา500บาทถ้า walk in ไปซื้อหน้างานเนี่ย500บาทเนี่ยได้ดูวันเดียวครับนะครับแต่วันนี้เราบัตรพิเศษมานะครับจากที่สนามช้างให้มาเลยนะครับพี่เก๋าครับอันนี้ดูได้2วันเลยนะ500บาทด้วย2วันเนี่ยรับบัตรไปดูได้2วันเลยแจกทั่วไปเขาแข่ง2เลสไงเราแจกทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ2ใบส่วนอันนี้สีส้มนะครับจะเป็นบัตรแกนสแตนหรือจะ VIP นิดนึงไปนั่งแกนสแตนแบบว่าเห็นนักแข่งจะๆเลยบัตรมูลค่า 1,500 บาทนะครับดูได้2วันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้า walk in ไปซื้อเนี่ย2วันเนี่ย 3,000 บาทนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบัตร Exclusive พิเศษที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสนามช้างเนี่ยเอามาให้เราแจกครับอันนี้มี5รางวัลที่สนใจแกลนเนี่ย5รางวัลรางวัลละ2ใบส่วนไซส์แตนเนี่ย10รางวัลรางวัลละ2ใบบัตรไซส์แตนเอาง่ายๆเลยแค่ร่วมสนุกกับเราแล้วถามว่าอะไรนะเมื่อวานที่ส่ง SMS มาแล้วกัน SMS เข้ามาถามว่าอยากไปดูเวอร์ซูเปอร์ไบค์กับใครแค่นี้ก็พิมพ์มาครับว่าอยากไปดูซูเปอร์ไบค์กับแฟนกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ว่าไปลงท้ายด้วยเวอร์ซูเปอร์ไบค์คือ WSBK นะลงท้ายว่า WSBK แล้วก็แจกเลยส่วนบัตรแกนสแตนซูเปอร์แกนสแตนอันนี้เรื่องยากหน่อยมีค่านิดนึงนะครับก็ต้องบัตรมูลค่าต้องพันห้าโฟนอินเข้ามาดูสองวันดูเลยสองวันเหมือนกันสองวันโทรเข้ามาโทรเข้ามาหาเราโทรเข้ามาสอบถามคำถามกับเราก็ได้เนี่ยเราอาจจะมีคำถามถามกลับไปนิดหน่อยเรื่องราวของเบอร์ซูเปอร์ไบค์บอกเลยว่าง่ายมากอยากแจกอ่ะอยากแจกอยากพูดคุยด้วยแบบทำไมถึงชอบเบอร์ซูเปอร์ไบค์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เดี๋ยวก็แต่มีข้อแม้ทั้งสองบัตรทั้งสองอย่างนี้ก็คือต้องเข้ามารับที่สตูดิโอสปีดชาแนลของเราครับหรือถ้าใครไม่สะดวกจริงๆหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดใกล้เคียงบุรีรัมย์ผมจะไปวันที่10 11 12เนี่ยอาจจะไปนัดกันนัดเจอผมได้หน้างานนะครับเจอตัวเป็นๆเลยอ่ะมาเข้าเรื่องวันนี้มีคลิปมาให้ดูนิดนึงใช่ไหมต้องบอกว่าเป็นคลิปจริงแล้วมันเป็นเรื่องราวของที่มันอยู่ในกระแสโซเชียลมันกำลังดังใช่ใช่ไห
ใช่มั้ยในเรื่องของบิ๊กไบค์เนี่ยสวยมากส่วนมากบิ๊กไบค์จะอุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะแล้วทำให้กระแสคนขับบิ๊กไบค์ในกลายเป็นแบบว่าเด็กแว้นไปซะเอาจริงๆแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นตลอดเวลาล่ะไม่ว่าจะบิ๊กไบค์จักรยานรถเล็กรถใหญ่รถยนต์แต่ว่าพอดีมันเป็นกระแสพอมีเรื่องราวมีอุบัติเหตุมาปุ๊บก็เลยก็บิ๊กไบค์ก่อนก็บิ๊กไบค์หมดอ่ะเห็นหลายๆข่าวบางทีไม่ใช่บิ๊กไบค์ก็บอกบิ๊กไบค์ใช่ไม่รู้รู้จักไงรู้จักแต่บิ๊กไบค์เคยเข้าเซเว่นมามันมีสโมกกี้ไบค์มีอะไรก็มีทำไมต้องบิ๊กไบค์เนี่ยนะเออ12นิ้วเลยนะอะไรก็เรียกว่าไปดูคลิปนี้ดีกว่าเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุก็บอกสดๆร้อนๆเลยอันนี้กำลังดังตอนนี้นะครับไปดูท้าหอนนี่นี่นะครับคือว่าเนี่ยเห็นไหมครับดูรถเปลี่ยนทางเลยรถกระบะกระบะกระเด็นอ่ะเดี๋ยวดูซ้ำอีกทีนะครับว่าดูดีว่าจะมีอะไรลอยออกไปคนนั่นเองเหรอนะครับมีภาพช้างดูนะดูนะอ๋อกระบะนี่ก็มาแบบเห็นคนไหมไปแล้วนู่นๆลอยนู่นแล้วคือว่าต่างคนก็ต่างไม่เบรกเลยมันเป็นทางแยกสว่างนี่คือไฟไหม้เหรอใช่ครับบึ้มเลยนี่ครับจริงๆก็ไม่ใช่รถซุปเปอร์ไบค์หรอกไม่ใช่บิ๊กไบค์หรอกคือรถ300ซีซีนี่แหละนะครับแต่มาเร็วมากนะพี่คิดดูรถกระบะเปลี่ยนทางอ่ะเร็วแล้วรถกระบะก็เร็วรถกระบะก็ทางแยกก็ออกมาแบบทางแยกแบบไม่ดูรถเลยแต่ว่ามันเหมือนกับตอนกลางคืนแล้วถนนโล่งแต่จริงๆนี่คือความประมาทล้วนๆทั้งสองฝั่งใช่ขี่รถเร็วเกินก็ประมาทขึ้นทางแยกทางร่วมไม่ชะลอความเร็วกระบะก็ไม่ให้สัญญาณไฟไม่ออกมาเลยก็เหมือนกันไม่ได้ใช้ความเร็วในทางแยกทางร่วมมันต้องชะลอทั้งนั้นแหละทางแยกทางร่วมอ่ะนะครับมันอันตรายจริงๆนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าการออกไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยอันตรายสุดๆแต่ข้องใจทำไมชนแล้วต้องไฟลุกเนี่ยบึ้มเดียวเลยรถรุ่นใหม่ๆถังน้ำมันที่มันเป็นพลาสติกเป็น ABS อะไรเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ ABS พี่ไม่น่าใช่ไม่น่าจะไฟลุกง่ายๆนะตูมเดียวลุกเลยเห็นไหมอย่างก่อนแล้วนี้ที่มีข่าวบ่อยๆเห็นไหม BM S พันนี่ชนเมื่อไหร่ก็ต้องไฟลุกมาแล้วอันนั้นเข้าใจได้ว่าเออถังเขาเป็นวัสดุใช่ลดน้ำหนักลดน้ำหนักอืมเนี่ยมีสะเก็ดไฟได้บึ้มเลยคิดดูดินี่แหละความประมาทล้วนๆมันโทษมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ต้องโทษรถกระบะเองก็ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วการใช้รถถนนมันต้องร่วมกันอ่ะแต่มอเตอร์ไซค์ก็เมื่อกี้มันวิ่งขวาเลยนะวิ่งซ้ายเนี่ยเดี๋ยวก่อนซ้ายหรือขวาเมื่อกี้ซ้ายฝั่งนี้ซ้ายจะอยู่ว่าเลนซ้ายจะอยู่แบบกลางๆหน่อยรถกระบะก็แบบไม่สนใจเลยมาแล้วแวบเดียวเลยโอ้โหคิดดูพี่แรงไม่แรงรถกระบะเปลี่ยนหมุนทิศกระบะกระเด็นอ่ะแล้วคนเห็นตัวเล็กไปเซฟฟ้าอย่างเงี้ยนั่นแหละคือคนลอยออกไปรู้ไม่ทันเลยไม่รู้ถ้าใส่ชุดเซฟตี้ก็อาจจะมีสิทธิ์รอดนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันก็ไม่น่าเหลือดูแล้วเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยดูทรงแล้วอะไปดูเรื่องนี้ดีกว่าต่อเนื่องกันอันนี้เราบอกว่าทางสสสนะครับที่เรารู้จักกันดีเขาทำเคยเป็นเนี้ยออกมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะเป็นเรื่องของการเตือนสติการเตือนสติของผู้ใช้รถใช้ถนนจริงแล้วได้หมดไม่ว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์เขาไปดูว่าถ้าเกิดใช้ความเร็วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปนี้กันครับครับก่อนที่คุณจะขับรถเร็วคุณรู้จักทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์หรือยังทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือเมื่อคุณขับรถเร็วคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยด้านข้างจะเบลอและเมื่อยิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตรงเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเหรอลดเร็วลดเสียงเนี่ยก็นี่ก็เรื่องจริงแต่ก็เรื่องจริงนะเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นคือหลายๆครั้งอย่างเมื่อกี้นี่เหมือนกันเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่เมื่อกี้ผ่านทางแยกที่ให้ดูก็เบอร์ไงก็เบอร์ไงซ้ายเบอร์มันมีสิทธิ์จะเห็นว่ามีรถออกมาใช่เพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลายๆคนต้องเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวนี่แหละใช่แต่เราประมาทนะครับเพราะฉะนั้นการขับรถอย่าประมาทนะต้องบอกว่าบนถนนมันไม่เหมือนสนามแข่งสนามแข่งมันโฟกัสไปข้างหน้าอย่างเดียวมันไม่มีน้องหมาออกมาไม่มีรถทางแยกเขาก็ใช้ความเร็วกันได้นะบนสนามแข่งบนแทร็กแต่ว่าอย่างบนถนนจริงเนี่ยมันมีทุกอย่างมันมีเรื่องราวมากมายคนข้ามถนนรถเลี้ยวรถตัดหน้าหมาวิ่งในเรื่องจริงเลยครับนะครับก็เป็นเรื่องดีๆที่ต้องชื่นชมสสส.ทำคลิปนี้ออกมาเราก็ต้องดูแล้วก็คิดเก็บไปคิดแล้วก็เอาไปนึกตอนที่เราเริ่มจะบิดคันเร่งใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดคือ120ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะมันยังไม่มีอุโมงค์นี่หรอกยังพอมองออกมองได้เพราะว่าความเร็วเกินความเร็วเกินนั้นน่ะมันจะเริ่มแบบ
ด้านข้างจะเบลอแล้วแล้วหน้าจะสั่นแบบเป็นหน้าชัดหลังตื้นเหมือนถ่ายรูปแล้วมันจะไม่เห็นด้านข้างเลยแหละนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังไว้ขับรถท้ายดีนะครับออกทริปออกอะไรพวกนี้เน้นถึงจุดหมายดีกว่าไปสนุกกันที่จุดหมายปลายทางระหว่างทางก็เอาแค่พอของปากของคอไม่ต้องถึงขนาดโอ้โหโชว์ว่ารถนี่วิ่งได้200กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาแล้วมันก็จะทริปมันก็จะไม่สนุกแบบในภาพเมื่อกี้เนี่ยใช่เลยฮะพาคนซ้อนกระเด็นกระดอนไปถูกต้องอย่างงั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ไปดูเรื่องราวของแว่นตานิดนึงอันนี้ก็ช่วยลดเรื่องของอุโมงค์ลมได้เหมือนกันเพราะมันช่วยได้หน่อยนึงก็คือมันจะกันลมนะครับอาจจะทำให้เราอาจจะเห็นชัดขึ้นครับแว่นตานี้เหมาะสำหรับไบเกอร์แล้วก็คนที่ใช้รถรวมทั้งจักรยานคือจริงแล้วมันเหมาะสำหรับใช้ได้ทั้งหมดอ่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ขับรถยนต์คือเพราะลองมาแล้วไงคืออันนี้เป็นแนวสปอร์ตไงแนวสปอร์ตมีฟอลโลว่าแนวสปอร์ตแล้วก็ Giovanni ในแบบแนวแฟชั่นใช่ครับไปดูแว่นตาทั้ง2รูปแบบนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB เลยก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Giovanni ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้หมดหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับ
มูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ